กันไหมครับการสำรวจเพื่อการก่อสร้างนะครับในการสำรวจเพื่อการก่อสร้างนะครับเราจะได้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับอย่างนะครับ3อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1นะครับอย่างที่1นะครับก็คือระยะนะครับอย่างที่2คืออะไรครับอย่างที่2คือมุมนะครับอย่างที่3คือค่าอะไรครับพิกัดครับเราจะได้3อย่างนี้นะครับแล้วเบสิกทั้ง3อย่างนี้ที่ต้องเราจะต้องรู้อันดับที่1เลยนะครับอันดับที่1ก็คือเรื่องของการวัดเรื่องของการวัดนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับเรื่องของการวัดนะครับก็คือ1วาเท่ากับ2เมตรนะครับ1วาเท่ากับ2เมตรไอ้นี่คือหน่วยระยะโอเคมั้ยครับระยะทีนี้ถ้าเป็นตารางเมตรนะครับก็คือเอาระยะคูณกับระยะนะครับหน่วยก็จะเป็นตารางก็คือเพราะฉะนั้น1ตารางวานะครับ1ตารางวาคือวากำลัง2นะครับเท่ากับ4ตารางเมตรนะครับ1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรอันนี้เป็นเบสิกที่เราต้องจำนะครับแล้วก็ของไทยก็จะมี1เส้นนะครับ1เส้นเท่ากับ20วา1ไร่เท่ากับ1ตารางเส้นนะครับอันนี้เป็นของสำรวจนะครับ1ไร่เท่ากับ400ตารางวานะครับ1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้น1ไร่เท่ากับเท่าไหร่ครับนะครับ1ไร่เท่ากับ400ตารางวานะครับ1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรเพราะฉะนั้น1ไร่ก็เท่ากับ 1,600 ตารางเมตรโอเคไหมครับตัวนี้ก็จะมีระยะทางนะครับระยะทางเราสามารถหาต่อจากระยะทางเราหาพื้นที่ได้นะครับพื้นที่นะครับถ้าพื้นที่คูณด้วยความสูงนะครับเราก็จะได้ปริมาตรนะครับในการหาปริมาตรนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับปริมาตรวิธีการนะครับก็คือปริมาตรก็คือพื้นที่หน้าตัดนะครับปริมาตรนะครับปริมาตรเท่ากับพื้นที่หน้าตัดนะครับตัวนี้นะครับคูณด้วยความสูงนะความสูงพื้นที่หน้าตัดจะเป็นไรเราก็ว่าไปนะครับถ้าเป็นทบทวนหน่อยเร็วนะครับทบทวนหน่อยนะครับพื้นที่หน้าตัดเป็นอะไรได้มั่งถ้าเป็นวงกลมนะครับวงกลมนะครับพื้นที่ของเขาคืออะไรครับพื้นที่วงกลมคืออันนี้เป็นไดมิเตอร์ถูกไหมฮะเป็นพายดีนะครับดีพายเท่าไหร่ครับพาย22ส่วน7นะครับโอเคไหมครับพื้นที่คือพายดีโทษๆพื้นที่คือพายดีสแควร์ส่วน4ตัวนั้นพื้นที่เท่ากับพายดีสแควร์ส่วน4นะครับพื้นที่เท่ากับพายดีสแควร์ส่วน4ถ้าพายดีเมื่อกี้คืออะไรครับถ้าพายดีเมื่อกี้นะครับพายดีคือเส้นรอบรูปนะครับถ้าเป็นพายดีก็คือเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมก็กว้างคูณยาวนะครับสามเหลี่ยมคืออะไรครับเส้น1 2คูณฐานคูณสูงนะครับโอเคนะครับนี่เราได้ระยะแล้วทีนี้ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับนอกจากระยะก็คือมุมนะครับมุมในหน่วยของการสำรวจนะครับที่เราจะต้องรู้ก็คือนะครับก็จะมีเรื่องขององศานะครับ1องศาเท่ากับ60ลิปดาแบบนี้นะอันนี้คือลิปดานะครับ60ลิปดาเท่ากับ60ฟิลิปดาตัวนี้2ตัวคือฟิลิปดานะครับอันนี้คือในหน่วยของเรเดียนโอเคไหมครับใครเก็ตพิมพ์เก็ตมาได้เร็วหน่วยของเรเดียนอีกอันนึงก็คือหน่วยของเกรดนะครับหน่วยของเกรดก็จะมีอะไรบ้างนะครับ1เกรดเท่ากับ100 C นะครับ1 C เท่ากับ100C 2ตัวนะครับก็จะเน้น2ตัวนี้นะครับในหน่วยเกรดกับเรเดียนแล้วก็พิกัดนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำไมเราต้องรู้3ค่านะครับ1ระยะนะครับระยะได้ระยะเราหาพื้นที่ได้นะครับได้ระยะความสูงก็หาปริมาตรได้เราสามารถที่จะใช้ในการเขาเรียกว่าไปควบคุมงานก็ได้นะครับไปวัด
การตรวจการจ้างนะครับคิวดินได้นะครับมุมนะครับมุมก็คือนะครับเราสามารถก็เรียกว่าในการก่อสร้างนะครับถ้าเราวัดมุมที่ถูกต้องนะครับในการขึ้นอาคารก็อาคารก็ถูกต้องพิกัดหมายถึงว่านะครับพิกัดตัวนี้นะครับหมายถึงว่าสิ่งที่การสำรวจนะครับจะทำให้เขาเรียกว่าพิกัดเหมือนที่ดินอย่างเงี้ยนะครับที่ดินเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกบ้านได้ถูกต้องนะครับตามพิกัดของกรมที่ดินหรือว่าจะได้ไม่มีปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการสำรวจนะครับสิ่งที่3อย่างที่ต้องทำนะครับกี่อย่างนะครับ3อย่างนะครับก็คือระยะมุมพิกัดใครคอมเมนต์ก็ช่วยสรุปหน่อยแล้วกันนะครับการเรียนรู้ที่ดีนะครับเราเรียนไปด้วยเราแอคทีฟไปด้วยมันจะทำให้เราจำดีขึ้นนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับต่อทีนี้มาดูเรื่องพิกัดกันหน่อยนะครับพิกัดในโลกนี้นะครับพิกัดในโลกนี้นะครับเราเรียกว่าโลกนี้ก็จะมีเส้นอีควอเตอร์นะครับก็คือเส้นตรงนี้นะครับเส้นอีควอเตอร์ก็คือเส้นศูนย์เส้นกลางโลกนะครับอีควอเตอร์แล้วก็จะมีแลติจูดนะครับแลติจูดกับลองติจูดนะครับแลติจูดกับลองติจูดซึ่งในการดำเนินการนะครับเราก็เขาเรียกว่าไปทำตัวนี้นะครับให้มันอยู่ในรูปแผนที่นะครับแผนที่มันโค้งถูกไหมครับเราก็ไปทำให้มันเขาเรียกว่าเป็นพิกัดกริดนะครับพิกัดกริดออเดอร์หรือ UTM ก็คือเอาความกว้างของโค้งเนี่ยนะครับมาทำให้มันแบนขึ้นนะครับแล้วตัวนี้นะครับโลกเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีตารางว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนโลกอยู่ตรงไหนนะครับโดยเป็นองศาลิปดาและก็ฟิลิปดานะครับเหมือนที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับองศาลิปดาและก็ฟิลิปดาทีนี้นะครับมาดูนะครับก็จะแบ่งโซนนะครับของ UTM นะครับ UTM นะครับเราก็อยู่ประมาณโซนประเทศไทยอยู่โซนประมาณ47กับ48นะครับ47 48มันจะมีอยู่กี่จังหวัดนะครับนะมันจะมีอยู่หนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็สระแก้วปราจีนบุรีจันทบุรีและนราธิวาสมันจะเป็น2โซนด้วยกันก็คือโซน47กับโซน48นะครับเนี่ยมันจะมีการแบ่งนี้นะครับโซน47นี่เห็นไหมนี่โซน47โซน48นะครับเราอยู่ในโซน47 48ของพิกัด UTM นะโอเคไหมครับนะอันนี้แล้วก็ในส่วนของ datum นะครับ datum นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราใช้ WGS 84นะเมื่อก่อนสมัยก่อนนะครับในการสำรวจเราใช้อินเดีย1975สำหรับ WGS 84นะครับก็เขาเรียกว่าปรับปรุงใช้นะครับในปี2004และโดยใช้ระบบ GPS นะครับมาแก้ไขต่างๆแล้วนะครับแล้วก็กรมแผนที่ทหารในประเทศไทยนะครับกรมแผนที่ทหารก็เอามาใช้แล้วนะครับปัจจุบันเราใช้ในโซนของ WGS 84ทีนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของมุมนะครับเรื่องของมุมนะครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าจะมี3อย่างด้วยกันนะครับมีระยะมีมุมนะครับในมุมนะครับมุมของในการสำรวจนะครับเขาจะวัดอยู่ด้วยกัน2ตัวด้วยกันนะครับ2ตัวด้วยกันนะกี่ตัวนะฮะ2ตัวด้วยกันเขาจะวัดแบบอาซิมูธนะครับอาซิมูธกับแบริ่งนะครับอาซิมูธกับแบริ่งอาซิมูธคืออะไรนะครับอาซิมูธนะครับสังเกตนะครับอาซิมูธก็คือมุมที่มันเริ่มจากทิศเหนือนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับวัดตามเข็มนาฬิกาไปนะครับวัดตามเข็มนาฬิกาไปส่วนแบริ่งนะครับแบริ่งนะครับจะอ้างอิงเฉพาะแกนเหนือแกน N กับ S นะครับหรือแกน N กับ S นะฮะเป็นตัวแรกแล้วก็จะออกเฉพาะแกน N กับแกน S เท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับการเรียกชื่อการเรียกชื่อตามมุมนะครับอย่าง OP1 นะครับ OP1 ก็คือจุดนี้
ไป P1 นะครับออกจากถ้าเป็นอาซิมูทก็คือออกจากทิศเหนือนะครับ52องศานะครับเราก็จะเขียนว่านะครับOP1 นะครับ OP1 ของอาซิมูทก็คือ52องศาครับ52องศานะส่วนแบริ่งนะครับแบริ่งก็จะเป็นเราเริ่มที่ทิศเหนือก่อนนะครับก็คือตัวแรกจะเป็น N หรือ S ตัวแรกก็จะเป็นทิศเหนือนะครับทำมุมจากทิศเหนือ52องศาโอเคไหมครับทำมุมจากทิศเหนือ52องศาตกในควอเรนที่1นะครับก็คือตัว E นะควอเรนที่1ควอเรนที่ตัวควอเรนที่1เป็น E เรามาดูตัวที่2นะครับ OP2 นะครับ OP2 ถ้าเป็นของแบริ่งนะครับสังเกตดูนะครับมันจะออกจากแนวเหนือใต้ตัวนี้ออกจากแกะทิศใต้นะครับ S 18นะครับ S 18 S 18ตะวันออกโอเคไหมครับ S 18ตะวันออกส่วนมุมตัวนี้นะครับก็คือออกจากทิศเหนือมาเท่ากับ112นะครับก็เป็น OP 2นะครับ OP 2ก็เท่ากับนะครับ OP 2ก็คือ162นะครับ162ทำมุมจากทิศเหนือ162องศานะครับส่วนที่ตัวที่3นะครับ OP 3กับ OP 4นะครับลองคีย์ใต้คอมเมนต์มาดูนะครับนะลองคีย์ใต้คอมเมนต์มาดูทีนี้มาดูเรื่องของการปรับแก้มุมนะครับกับปรับแก้มุมกันบ้างนะครับเวลาเราไปสำรวจมานะครับสำรวจมาเนี่ยเขาเรียกว่ามุมก็จะเกิดการคาดเคลื่อนนะครับมุมก็จะเกิดการคาดเคลื่อนอย่างยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับโจทย์ของเรานะครับเวลาเราสำรวจมาจะได้มุมมาสั่งค่านะครับก็คือมุม x นะครับมุม y แล้วก็มุม z นะครับมุม x มุม y มุม z ได้มุมมา3ค่านะครับสมมุตินะครับ x y z มุม x นะครับมุม x เราสำรวจมาได้48องศา36ลิปดานะครับ35ฟิลิปดาโอเคไหมฮะส่วนมุม y นะครับก็จะเป็น59องศา48ลิปดานะครับแล้วก็32ฟิลิปดานะครับมุม z ก็จะเป็นสมมุติว่าเป็น71องศานะครับ71องศา34ลิปดาแล้วก็47ฟิลิปดานะครับทีนี้ในการปรับแก้มุมนะครับเราต้องรู้คณิตศาสตร์ก่อนนะว่าสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมมุมภายในเท่าไหร่ครับมุมภายในสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาโอเคไหมครับมุมภายในวงกลมเท่าไหร่ครับมุมภายในวงกลมนะมุมภายในวงกลมก็คือตัวนี้เท่าไหร่ครับ360องศานะครับครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งก็คือ180นะโอเคไหมครับไอตัวนี้เราต้องจำนะครับทีนี้เวลาเราปรับแก้หมายถึงว่าเราไปสำรวจมาแล้วเนี่ยเราลองรวมดูซิว่ามุมทั้งหมดเนี่ยได้เท่ากับ180หรือเปล่านะถ้าได้เท่ากับ180หรือเปล่านะครับก็ลองรวมดูนะครับก็อันที่หนึ่งก็คือ35องศานะครับ35บวก2บวก7นะครับ35บวก2บวก7ได้เท่าไหร่ครับ35นะครับ9นะครับ9ได้เท่ากับ114นะครับรวมตรงนี้ได้เท่ากับรวมตรงนี้นะครับได้เท่ากับ114นะครับ114 114นะครับเมื่อกี้เราบอกไว้แล้วใช่ไหมครับว่า1ฟิลิปดานะครับ1ลิปดาเท่ากับ60ฟิลิปดานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียน114ไม่ได้แล้วครับเราลองลบไปสัก1ลิปดานะครับว่าจะทดไปเท่าไหร่นะครับ114ลบ60นะครับตรงนี้ก็ได้เท่ากับ54ฟิลิปดานะครับ54ฟิลิปดานะครับไปก็คือทด1นะครับทด1เพราะแล้วทด1ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับบวกกันได้ทั้งหมด
นะตรงนี้นะครับบวกกันได้ทั้งหมดเท่ากับได้ตรงนี้นะครับบวกกันทั้งหมดได้ทั้งหมด119นะครับพจน์นี้นะครับพจน์นี้นะครับบวกกันทั้งหมดได้เท่ากับ119 119เนี่ยนะครับเราลองลบ60 60ฟิลิปดาดูนะครับมันก็จะเหลือ59นะครับเหลือ59แล้วก็ทด1ลิปดานะครับทด1ลิปดาตรงนี้เป็น10ใช่ไหมฮะ10 10บวกบวก8บวก1ก็คือได้9นะครับนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมด7กับ5 12 12กับ4เป็น16เป็น17นะครับ179ตรงนี้จะได้179 59 54ลิปดาโอเคไหมครับแล้วก็เอา180ไปลบดู180ไปลบนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ทั้งหมดโทษนะครับ180ไปลบตรงนี้นะครับลบตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าต้องเติมเข้าไปอีก6ฟิลิปดานะครับ6ฟิลิปดาเอา6ฟิลิปดาไปบวกตัวนี้ก็จะเท่ากับ160 160พอดีนะครับ160พอดีเพราะฉะนั้นนะครับในการปรับแก้มุมนะครับในการปรับแก้มุมเรานะครับในการปรับแก้มุมเราก็จะบวก2ฟิลิปดาเข้าไปทุกตัวนะครับบวก2ฟิลิปดาเข้าไปทุกตัวนะโอเคไหมครับใครเก็บพิมพ์เก็บมาหน่อยเร็วนะครับนะครับทีนี้นะครับในเมอริเดียนนะครับเมอริเดียนมันก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะครับเมอริเดียนนะครับเมอริเดียนก็จะมีเมอริเดียนจีโอกราฟีนะครับจีโอกราฟีก็จะเป็นแนวเหนือใต้นะครับเหนือใต้จริงนะครับเหนือใต้จริงนะครับแล้วก็จะมีเมริเดียนแม่เหล็กนะแม่เหล็กก็เป็นแนวเหนือใต้นะครับของแม่เหล็กแล้วก็เมริเดียนกริดนะเมริเดียนกริดก็จะเป็นเหนือใต้เมริเดียนกริดนะครับกริดก็จะเป็นเหนือใต้ของแผนที่แล้วก็เมริเดียนสมมุตินะครับสมมุติและในการที่เราสำรวจนะครับในการสำรวจเนี่ยเราจะใช้เมริเดียนแม่เหล็กนะครับเราใช้เมริเดียนแม่เหล็กตัวที่เมื่อกี้เรารู้เรื่องตัวนี้ไปแล้วนะครับตัวที่เราจะต้องรู้นะครับตัวนี้เราเรียกว่ากล้องเทโอโดไลท์นะครับเทโอโดไลท์เนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกอย่างนี้ก็คือเรื่องของ total station กล้อง total station นะครับสามารถวัดได้ทั้งระยะนะครับและวัดได้มุมเลยมันเจ๋งมากนะครับใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับในการอิเล็กทรอนิกส์ก็คือใช้คลื่นนะครับใช้คลื่นในการที่จะส่งไปนะครับในการหามุมนะครับมุมเนี่ยเราจะใช้มุมดิ่งนะครับมุมดิ่งเท่ากับคือ90องศานะครับของหน้าจานนะครับลบด้วยมุมค่าอ่านมุมดิ่งทีนี้มาดูเมื่อกี้เราได้มุมมาแล้วใช่ไหมฮะทีนี้มาดูเรื่องของระยะบ้างนะครับระยะก็จะมีการวัดระยะอันที่1เลยนะครับอันที่1ก็คือนับ9นะครับอันที่2คือใช้ออโดมิเตอร์ก็คือแถบแบบนี้นะครับวัดระยะออโดมิเตอร์นับ9เนี่ยมันจะให้ความละเอียดหรือความน่าเชื่อถือได้ก็คือ1ต่อ100นะครับออโดมิเตอร์ก็คือ1ต่อ200นะครับความละเอียด1ต่อ200ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแถบวัดระยะเนี่ยให้1ต่อหมื่นเลยโหแบบละเอียดมากนะครับแถบวัดระยะแต่แถบรับระยะเนี่ยมันจะมีข้อเสียนะครับมันจะมีข้อเสียก็คือมันจะมีการปรับแก้นะครับเราต้องปรับแก้นะครับปรับแก้เรื่องอะไรบ้างครับนะครับปรับแก้เรื่องของความยาวนะครับความยาวอุณหภูมินะครับแรงดึงนะครับแรงดึงท้องตกท้องช้างเนี่ยตกท้องช้างนะครับแล้วก็มีการเบี่ยงเบนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ราบความคาบที่จากความสูงนะครับก็เป็นที่นิยมนะครับในการวัดนะ
อันต่อไปนะครับที่เรานิยมก็คือสตาเดียนะครับการวัดแบบสตาเดียนะครับเราจะหามาระยะทางได้ตัวนี้นะครับก็คือเราอ่านสายใยบนกับสายใยล่างนะครับเอาสายใยบนกับสายใยล่างลบกันนะครับโจทย์ส่วนมากนะครับก็จะให้มา3สายใยสายใยที่1สายใย2กลางแล้วก็ล่างนะครับนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับเราเจอโจทย์ก็คือเอาสายใยบนลบกับสายใยล่างคูณด้วย100นะครับก็ได้เป็นระยะทางสตาเดียแล้วก็สตาเดียนี่นะครับสตาเดียเนี่ยความละเอียดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ1ต่อ500นะครับสู้เทปไม่ได้เลยนะครับสู้เทปไม่ได้เลยแล้วก็เครื่องวัดระยะทางแบบ substance bar นะครับ substance bar ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีสูตรในการคำนวณหา h นะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้สูตรนี้แล้วก็ใช้คลื่นนะครับก็ตัวนี้อย่างเช่นกล้องTheodolite หรือกล้อง Total Station นะครับเขาก็จะใช้คลื่นและคลื่นที่จะมีไมโครเวฟเลเซอร์แล้วก็อินฟราเรดนะครับก็ความละเอียดอินฟราเรดเนี่ยมันจะละเอียดมากที่สุดนะครับแล้วก็ราคาแพงที่สุดนะครับในงานวงรอบนะครับงานวงรอบก็จะได้เรื่องของพิกัดนะครับเรื่องของพิกัดเรื่องของระยะนะระยะงานวงรอบได้ระยะหรือพิกัดนะครับถ้าเราถ่ายนะครับถ่ายระยะมานะครับก็จะใช้งานวงรอบซึ่งในงานวงรอบนะครับมันจะมีความถูกต้องก็คืองานชั้น3ก็คือ1ต่อ500นะครับชั้น4ก็คือ1ต่อ 2,500 นะครับทั่วไปก็คือ1ต่อ 1,000 ชั้นที่1ก็คือ1ต่อ 20,000 นะครับ1ต่อ 10,000ชั้น1ชั้น2นะครับชั้น1 1ต่อ 10,000 ชั้น2 1ต่อ 20,000 ทีนี้นะครับเมื่อเราได้3อย่างมาแล้วโอเคไหมครับเมื่อเราได้3อย่างมาแล้วเนี่ยเราก็เอาไปพลอตนะครับก็จะมีระยะนะครับมีมุมนะครับมีมุมเราก็สามารถไปพลอตได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคอนทัวร์นะครับคอนทัวร์พอเราสำรวจเสร็จนะครับมันก็ได้พิกัดมานะครับเราก็สามารถรู้ว่าเขื่อนของเราพิกัดยังไงนะครับสมมติว่าผู้ออกแบบนะผู้ออกแบบเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดได้นะครับว่าระดับน้ำสูงสุดในอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคือการสรุปเพื่อการก่อสร้างนะครับทำให้เรารู้สามารถจำลองสถานการณ์ก่อนที่จะก่อสร้างจริงได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับคอนทัวร์ระดับสันอยู่ที่1050นะครับ1050นะครับเราสามารถเซตระดับเก็บกักได้แล้วก็เราสามารถนะครับเนี่ยนะครับสามารถหาพื้นที่ได้นะครับเมื่อเรารู้พิกัดนะครับเราสามารถหาพิกัดนะครับพิกัดก็จะได้ระยะนะครับไล่ระยะได้พื้นที่แล้วก็เราสามารถนะครับเมื่อเราสำรวจมาแล้วนะครับก็จะได้ค่าพิกัดนะครับเราสามารถหาพื้นที่นะครับโดยใช้สูตรของพิกัดได้นะครับสูตรของพิกัดก็อย่างเช่นตัวนี้เขาได้ lat กับตัวนี้มาได้ n กับ e มาโอเคได้เหนือใต้มานะครับก็เอาตัวเหนือ n e นี่แหละครับนะครับก็ไปทำการแมทริกนะแมทริกคูณลงคงที่คูณขึ้นนะครับคูณขึ้นเปลี่ยนนะครับคูณขึ้นเปลี่ยนก็คือเป็นลบนะครับก็เอา2ตัวนี้มาลบกันนะครับเฉลี่ยแล้วก็ลบกันนะแล้วก็สูตรคือพอเราได้พวกนี้มานะเราก็สามารถพอเราได้สมมติว่าเราในการสำรวจมาใช่ไหมครับได้พิกัดมาพวกนี้แล้วนะครับเราได้พิกัดมาแล้วนะครับในงานขุดลอกอะไรก็ตามนะครับเราสามารถก็เมื่อกี้เราได้ A1 มาแล้วใช่ไหมครับเราได้ A มาแล้วของแต่ละหน้าตัดนะครับเวลาเราเนี่ยตัดทีนี้นะครับในการหาปริมาตรนะครับของงานดินขุดแล้วกันนะครับอย่างตัวนี้เป็นงานขุดลอกนะครับงานขุดลอกสูตรที่ยานมใช้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบด้วยกันนะครับก็แบบที่1ก็คือแบบวิธีเฉลี่ยวิธีเฉลี่ยแบบที่2ก็คือหัวท้ายเฉลี่ยนะครับ A1 บวก A2 หาร2นะครับอันที่3คือ Pitch Model นะ Pitch Model ตัวนี้นิยมใช้นะครับ Pitch Model นะครับ V1 บวก2ก็คือ A1 บวก4 A2 บวก A3 นะครับตัวนี้รวมกันได้6สูตรน่าจะผิดนะครับตัวนี้น่าจะ6ครับคูณด้วย L โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการสำรวจเพื่อการก่อสร้างนะครับใครสงสัยอะไรก็สามารถคีย์มาได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใน EP ถัดไปนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะติวนยาวเลยนะครับผมจะมีอะไรผมจะให้ทุกคนหมดเลยนะครับดีไหมครับ
ใครดีพิมพ์ดีมาหน่อยเร็วใครดีพิมพ์ดีมาหน่อยเร็วหรือว่ามีคำถามก็คีย์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ